น้องคลิปนี้พี่จุนก็จะมาวาดแสดงการวาดรูปจระเข้นะครับแบบน่ารักน่ารักนะครับให้น้องๆได้ชมกันนะครับเราก็จะเริ่มต้นจากลูกตาก่อนเลยนะครับลูกตาของจระเข้นะครับพี่จุนเห็นว่าภาพนี้มันดูน่ารักดีนะครับก็เลยเอามาสอนวาดน้องๆ นะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยเราก็วาดอย่างนี้นะครับลูกตาวงกลมนะครับวงกลมนะครับในลักษณะนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคิ้วนะครับคิ้วของจระเข้นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นลูกตาอีกข้างหนึ่งนะครับเนี่ยเราก็จะวาดในลักษณะวงกลมก่อนนะครับนี่จะเป็นลูกตานะครับนี่ก็จะเป็นคิ้วนะครับคิ้วนี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นคิ้วตอนนี้เราก็จะวาดส่วนของปากนะครับก็จะยื่นออกมานะครับเห็นไหมครับปากเขาก็จะยื่นออกมานะครับแล้วก็ทำเป็นช่วงของจมูกนะครับเขาจะมีสันๆหน่อยนะครับจมูกนะครับจมูกของจระเข้เขาวาดเส้นนะครับวาดเส้นขึ้นมานะครับพอได้เส้นตรงนี้เสร็จเราก็ตีโค้งหน่อยนะครับก็โค้งขึ้นมานะครับนี่ก็จะเป็นช่วงของด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูจมูกนะครับของเขานะครับก็วาดในลักษณะนี้นะครับน้องๆเห็นไหมครับก็คือเขาก็จะมีฟันด้วยนะครับฟันเราก็วาดนะครับวาดฟันแล้วก็จะมีนิ้วรอยตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นช่วงของแก้มเขานะครับก็จะมีนิดนึงนะครับนี่ก็ตกแต่งตรงขอบตาหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอยนะครับก็จะสวยขึ้นนะครับแต่งรอยก็เพิ่มเส้นมาให้ดูหนาหน่อยนะครับนี่ก็จะเป็นรอยนิดนึงนะครับเห็นไหมครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นขอบตานะครับขอบตาของเขานะครับช่วงจะเป็นรอยใต้ดวงตาเขานะครับก็จะมีช่วงริ้วรอยนะครับพอน้องๆได้ตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะมาวาดส่วนของตรงปากกันนะครับปากเขาก็จะยกขึ้นนะครับปากจะยกขึ้นหน่อยแล้วก็จะเป็นรอยนะครับรอยตรงปากเขานะครับอันนี้ก็ทำเส้นลงมานะครับแล้วก็พี่จุนก็จะย้ำเส้นตรงนี้นะครับแล้วก็วาดไล่ลงมาครับให้เป็นช่วงคางของเขานะครับของจระเข้ตัวนี้นะครับก็จะติดกับเส้นนี้นะครับน้องๆก็ดูนะครับเห็นไหมครับ
มันก็จะลักษณะคล้ายๆว่ามันจะติดกันนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับให้เรามาวาดเส้นนี้ต่อนะครับก็จะเป็นนูนๆ นะครับนูนๆแล้วก็ตัดด้วยเส้นนี้นะครับนี่ก็ทำร่องรอยนะครับร่องรอยให้เขาดูแล้วก็ย้ำเส้นทำร่องรอยนะครับตรงส่วนของตรงนี้นะครับตรงคิ้วเนี่ยก็เน้นเส้นหน่อยนะครับให้ดูสวยงามนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่จุนก็ขออนุญาตเน้นเส้นหน่อยนะครับจะได้ดูสวยงามนะครับอันนี้เราก็จะได้เราก็จะพอเห็นภาพแล้วนะครับอันนี้ก็ลากเส้นนะครับน้องๆก็ลากเส้นลงมานะครับลากเส้นลงมานะครับลากเส้นแล้วก็ปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นหน่อยนะครับเส้นก็ควรจะให้หนานิดนึงนะครับเพื่อจะได้สวยงามนะครับเกิดความสวยงามนะครับอันนี้พี่จุนก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้ใช้ดินสอล่างนะครับก็อาจจะมีการใช้ดินสอล่างบ้างนะครับหรือก็บางทีเขาวาดให้น้องๆชมเลยรวดเดียวเลยนะครับอันนี้ก็แต่งริ้วรอยหน่อยนะครับคราวนี้เราก็จะเห็นเป็นส่วนของตรงนี้แล้วนะครับน้องๆก็ทำให้มันเป็นลักษณะโค้งนิดนึงนะครับคราวนี้เราก็จะมาวาดตรงส่วนตรงนี้นะครับเป็นรอยเป็นเราจะไล่นะครับไล่จากด้านบนแล้วนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับเกล็ดเขานะครับเป็นเกล็ดเขาแล้วครับนี่ก็จะเป็นนูนๆนะครับน้องๆก็ค่อยๆวาดตามนะครับนี่ครับก็จะเป็นเกล็ดเขานะครับเป็นเกล็ดตรงหลังจระเข้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่วงของตัวเขานะครับช่วงของแขนเขาครับน้องๆก็ลากเส้นมานะครับเขาจะเป็นรอยยับของเขานะครับนี่ก็จะมีจุดของเขานะครับเป็นจุดตามตัวเขานะครับเป็นวงกลมนะครับเห็นไหมครับเป็นจุดนะครับเดี๋ยวพี่จุนก็จะวาดตรงรอยตรงนี้ด้วยนะครับวาดรอยลงมาครับเพราะจระเข้ก็จะมีร่องรอยเยอะพอสมควรนะครับรอยตามตรงคราวนี้ก็มาเน้นเส้นนะครับพี่จุนก็จะเน้นเส้นเลยนะครับให้ดูหนานิดนึงนะครับตรงช่วงส่วนโค้งนะครับน้องให้ดูหนานิดนึงนะครับนี่ก็จะเป็นเส้นตรงช่วงปากเขานะครับแล้วก็จะมาเน้นเส้นตรงช่วงลูกตานะครับคราวนี้น้องๆก็จะได้ในส่วนของรูปร่างหน้าตาเขาไปแล้วนะครับของจระเข้ตัวเนี้ยนี่เราก็จะวาดตรงส่วนของแขนนะครับอันนี้จะเป็นแขนท่อนแขนเขานะครับเขาก็จะทำแขนในลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นท่อนแขนนะครับนี่ก็คือมือของจระเข้นะครับเราก็จะค่อยๆลากนะครับให้เห็นนิ้วมือเขานะครับอันนี้ก็คือนิ้วมือเขานะครับของจระเข้นะครับนี่ครับก็เป็นนิ้วมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นนิ้วมือนิ้วอีกนิ้วหนึ่งเขาจะมีทั้งหมดที่พี่จุนเห็นนะครับก็คือ4นิ้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกนิ้วหนึ่งนะครับนิ้วที่4ครับก็จะมีเล็บงอกมันนิดหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นฝ่ามือเขานะครับ
แล้วนี่ก็จะเป็นท่อนแขนเขานะครับอันนี้เราก็จะวาดในส่วนของท่อนแขนของจระเข้ตัวนี้นะครับก็มาบรรจบกันนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะมีริ้วๆหน่อยนะครับเพราะจระเข้เนี่ยเขาก็จะมีริ้วรอยค่อนข้างเยอะนะครับแต่จะเป็นลักษณะจระเข้การ์ตูนนะครับจะดูน่ารักน่ารักนะครับนี่ครับแล้วก็เพิ่มเส้นตรงนี้มานะครับนี่ครับพี่จุนก็จะเน้นเส้นตรงแขนนะครับให้ดูสวยงามนะครับให้ดูมีมิตินะครับเห็นไหมครับตอนนี้เราก็จะได้ในส่วนของมือแล้วนะครับน้องๆใช้ภาพนี้เป็นการหัดวาดรูปก็ได้นะครับนะครับถ้าวาดรูปนี้ได้ก็ต่อไปก็จะวาดรูปได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายขึ้นนะครับก็ต้องฝึกกันนะครับวาดไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้เอาแบบให้เราได้ฝึกทักษะนะครับในการร่างภาพนะครับอันนี้ก็จะเย็บไอ้ย้ำเส้นนะครับเพื่อให้น้องๆได้มีทักษะนะครับในการร่างภาพนะครับวาดไม่สวยก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับขอให้ได้วาดเพื่อจะได้สร้างให้เกิดทักษะนะครับในการร่างถ้าน้องๆอยากจะวาดภาพแต่ไม่ได้ลองวาดเลยเนี่ยมันก็จะไม่เกิดทักษะนะครับขั้นตอนก็คือน้องๆก็ต้องดูจากการวาดนะครับดูการวาดแล้วก็ลงมือวาดนะครับลองวาดดูอันนี้ก็คือส่วนของแขนของจระเข้ตัวนี้นะครับน้องๆก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นรูปมือนะครับมือของเขานะครับมือของเจ้าตอจระเข้ตัวนี้นะครับน้องๆก็ลองวาดตามพี่จุนดูนะครับไม่สวยไม่เป็นไรนะครับไม่นั่นเท่าไหร่นะครับก็ลองเราจะได้เกิดทักษะนะครับได้เกิดการใช้มือนะครับมันจะช่วยให้น้องๆแบบมีทักษะในการวาดภาพขั้นพื้นฐานนะครับนี่เห็นไหมครับน้องๆก็ตกแต่งเส้นนะครับส่วนน้องๆที่มีฝีมืออยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่ถ้าจะวาดตามก็จะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของน้องๆที่มีพอมีฝีมืออยู่นะครับส่วนน้องๆที่ยังเด็กๆอยู่หัดวาดกันอยู่เนี่ยยังไม่เคยวาดเลยเนี่ยก็ต้องลองดูนะครับเพื่อให้ได้เกิดการฝึกฝนได้เกิดการใช้มือนะครับนี่ก็จะเป็นพุงของจระเข้นะครับพุงของจระเข้ตัวนี้นะครับแล้วก็ขีดเส้นแบ่งตรงช่วงกลางลำตัวนะครับแต่พุงเขาก็จะออกใหญ่ๆนิดนึงนะครับเพราะจระเข้ก็ตัวใหญ่นะครับก็จะกินเก่งนะครับนี่ครับน้องๆก็ดูนะครับมันจะช่วยเรื่องพัฒนาการนะครับถ้าน้องๆไม่ลองเห็นว่ามันยากแล้วไม่ได้ลองเลยเนี่ยมันก็จะไม่ช่วยนะครับในการพัฒนาการในการวาดของเรานะครับพี่จุนก็จะทำคลิปออกมาในหลายๆแบบนะครับเพื่อให้น้องๆทุกวัยนะครับทุกเพศนะครับได้สามารถวาดตามได้นะครับอย่างน้องๆที่มีฝีมือทักษะอยู่ก็สามารถวาดได้นะครับส่วนน้องๆที่หัดวาดก็ได้ลองนะครับได้ลองเรียนรู้กันดูนะครับอันนี้เราก็จะมาวาดส่วนขาของจระเข้ตัวนี้นะครับครับก็จะเป็นส่วนโค้งหน่อยนะครับเราก็จะวาดลงมานะครับจะเป็น
เล็บเท้าก่อนนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเล็บเท้านะครับเล็บเท้าของจระเข้นะครับนี่น้องๆก็จะเห็นทั้งตัวเริ่มจะทั้งตัวแล้วนะครับอันนี้เราก็จะไปส่วนอื่นนะครับอันนี้ก็เส้นนะครับให้พี่จึงก็จะพี่จุนก็จะเน้นเส้นนะครับให้สวยงามนะครับเน้นเลยนะครับเห็นไหมครับพอได้ตรงนี้เสร็จนะครับให้น้องๆเนี่ยครับมาดูเส้นนี้นะครับนี่ครับตรงที่เขามีนิ้วรอยเนี่ยตรงหลังอุ้มมือนะครับเราก็จะวาดเส้นลงมาอีกนะครับเป็นรอยหยักๆหน่อยนะครับนี่จะเป็นช่วงลำตัวเขานะครับก็ให้เน้นเส้นหน่อยนะครับแล้วก็วาดลงมาเลยครับตามเส้นที่พี่จุนล่างเนี่ยครับนี่ก็จะเป็นล่องตรงก่อนช่วงล่องขาเขานะครับน้องๆที่ชอบชมการวาดการ์ตูนก็สามารถชมได้นะครับแต่ถ้าอยากจะลองก็สามารถหาปากกานะครับกระดาษดินสอนะครับง่ายๆครับมาลองวาดกันดูนะครับวาดผิดวาดไม่สวยไม่เป็นไรครับขอให้เราได้ใช้นะครับได้ใช้มือนะครับลองวาดดูเพื่อให้เกิดทักษะนะครับไม่มีใครวาดได้สวยตั้งแต่หัดเริ่มหรอกครับก็ต้องหัดกันนะครับก็ต้องผ่านการฝึกนะครับเพื่อให้เกิดความชำนาญนะครับน้องๆก็จะได้ลองฝึกกันดูนะครับอันนี้พี่จุนก็แนะนำเลยว่าควรจะฝึกนะครับถ้าน้องๆมีใจรักการวาดภาพหรือว่าน้องๆอยากจะชมเฉยๆก็ได้นะครับดูเขาวาดภาพแล้วก็มีความสุขเนี่ยก็โอเคนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันจะชมอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะวาดด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของขาของจระเข้นะครับตัวนี้นะครับพี่เจิงก็จะตีโค้งมานะครับว่าส่วนการวาดรูปที่มีโครงสร้างเนี่ยเดี๋ยวพี่จุนก็จะสอนเรื่อยๆนะครับก็จะสอนในลักษณะหลายๆแนวนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังมือนะครับเพื่อที่ว่าจะได้รองรับกับน้องๆทุกคนนะครับบางน้องๆบางคนก็มีความสามารถอยู่แล้วนะครับบางคนก็ยังไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยบางคนก็มีพื้นฐานแล้วก็จะดูคลิปแตกต่างกันไปนะครับบางคนก็สามารถวาดตามได้เลยเพราะว่ามีพื้นฐานมีฝีมืออยู่แล้วนะครับส่วนน้องๆบางคนก็ไม่มีพื้นฐานก็จะใช้รูปทรงเรขาคณิตวงกลมหรือว่าอะไรเนี่ยมาช่วยในการให้น้องๆสามารถวาดได้นะครับพี่จุนก็จะทำคลิปออกมาหลายๆแบบหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปแสดงการวาดการ์ตูนนะครับวิธีการวาดการ์ตูนแสดงวิธีการวาดการ์ตูนก็น้องๆที่สนใจการวาดการ์ตูนก็สามารถมาชมได้น้องๆที่กำลังฝึกวาดการ์ตูนก็เข้ามาชมมาวาดตามพี่จุนได้นะครับนี่จะเป็นเล็บเท้าของจระเข้นะครับน้องก็วาดนะครับเป็นเล็บเท้าช่วงเท้านะครับช่วงเขาก็จะมีเล็บเท้าของเขานะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่จะเป็นเล็บเท้าของเขาเหมือนกัน
เราก็วาดร่องรอยนะครับร่องรอยของเท้าเขานะครับเป็นการตกแต่งภาพนะครับนี่ครับให้ดูสวยงามนะครับดูเส้นดูมีริ้วรอยมีอะไรภาพจะได้ไม่จืดชืดจนเกินไปนะครับมันก็จะทำให้ภาพดูเด่นขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเกล็ดตัวเขาเนี่ยครับตามตัวเขานะครับจระเข้ก็ต้องมีนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของตัวเกล็ดตามตัวนะครับก็มีให้ดูสวยงามนะครับให้ดูตรงกับความเป็นจริงนะครับเพราะตัวจระเข้เขาก็จะมีในลักษณะนี้นะครับไดโนเสาร์ก็จะมีน้องๆก็ล่างมานะครับคราวนี้เราก็จะได้ส่วนเกือบทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่ส่วนหางนะครับพี่จุนก็ขออนุญาตย้ำเส้นนิดนึงตกแต่งนิดนึงนะครับตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับก็ตกแต่งนะครับเมื่อได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับให้น้องๆเนี่ยครับมาวาดส่วนหางนะครับอันนี้พี่จุนก็วาดส่วนแขนส่วนขาอันนี้ก็จะมาเราก็จะล่างนะครับล่างภาพส่วนหางนะครับล่างภาพส่วนหางอันนี้ตรงเนี้ยเขาจะมีเกล็ดของเขาอยู่เราก็วาดตรงส่วนเกล็ดก่อนนะครับพอเราล่างเส้นตรงส่วนหางปุ๊บเราก็ให้วาดตรงเกล็ดก่อนเลยนะครับนี่ครับเกล็ดตามหางเขาเนี่ยครับนี่ก็เป็นปลายหางของเขานะครับจะชี้นะครับลักษณะก็จะเป็นชี้แล้วน้องๆก็วาดตามเลยครับใช่ไหมครับมันก็คล้ายๆกับไดโนเสาร์นะครับจระเข้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหางของเขานะครับน้องๆก็ลากเส้นมาให้เสมอกับเส้นนี้นะครับเส้นด้านล่างนะครับเห็นไหมครับนี่เราก็จะได้รูปทรงของหางแล้วก็เหลือแต่ว่าเราก็จะแบ่งนะครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นน้องๆก็ย้ำเส้นหน่อยนะครับนี่ครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของที่จะเป็นเกล็ดของเขานะครับนี่ก็ย้ำพี่ชุนก็จะย้ำเส้นนะครับก็ไม่เยอะนะครับเป็นแบบตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะครับจระเข้อาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ก็ได้ภาพออกมาที่สวยพอสมควรนะครับเป็นจระเข้ที่น่ารักน่ารักครับตัวการ์ตูนนะครับอันนี้น้องๆก็นี่เลยครับเราก็ตกแต่งนะครับตกแต่งอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวพี่จุนก็จะเน้นเส้นนะครับแค่นี้ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือตกแต่งอีกนิดหน่อยก็จะได้ภาพจระเข้แล้วนะครับนี่ครับนี่ก็จะคือตัวจระเข้นะครับน้องๆก็จะได้ภาพจระเข้แล้วนะครับอันนี้หลังจากนี้พี่จุนก็จะ
ระบายสีนะครับตกแต่งอีกนิดนึงแล้วก็จะระบายสีแต่เพื่อไม่ให้คลิปยาวมากไปนะครับเราก็จะเอาแค่ลายเส้นที่เฉยนะครับเดี๋ยวพี่จุนก็จะไประบายสีตอนหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงท้องเขาครับเราก็ตกแต่งนะครับให้มีริ้วรอยนะครับการตกแต่งนี้ก็จะทำให้ภาพสวยขึ้นนะครับอันนี้นะครับเส้นตรงไหนที่ยังไม่คมไม่อะไรเงี้ยเราก็ต้องพิถีพิถันหน่อยนะครับให้เกิดความสวยงามนะครับทำให้ท่านน้องๆจะวาดการ์ตูนนะครับก็ขอให้อย่าลืมว่ารายละเอียดเป็นสิ่งสำคัญนะครับความพิถีพิถันเนี่ยภาพจะสวยงามหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่ที่การตกแต่งของน้องๆ นี่แหละครับมันก็จะทำให้เราอยู่ในขั้นมืออาชีพนะครับก็คือเราจะไม่ได้ทำส่งเดชนะครับเราวาดเราตั้งใจนะครับมันก็จะออกมาดีนะครับน้องๆก็ลองฝึกวาดกันดูนะครับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรก็ลองฝึกกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้พี่จุนก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ